Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Market Think Tank Podcast อีกครั้งนะครับรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปเจาะลึกนะครับรีเสิร์ชของ Fund House ระดับโลกนะครับแต่มาย่อยให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสไตล์ Phenomena นั่นเองครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนะครับการลงทุนในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในตัวของหุ้นหรือแม้แต่ตัวตราสารหนี้เองที่ตอนนี้เนี่ยตลาดเริ่มมีความกังวลเรื่องของความผันผวนและก็มีหลายๆเฮ้าส์นะครับแนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ตัวนี้นะด้วยการพัฒนาที่ดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับตัวอย่างเช่นการดำเนินนโยบายของหน่วยงานควบคุมนะครับที่เข้ามาจัดการระเบียบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเลเวอเรจในตลาดทุนการเสริมสภาพคล่องที่มีการตรวจสอบไม่ให้ร้อนแรงเกินไปอยู่เสมอๆนะครับการจัดการที่ยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็สามารถผ่านวิกฤตแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วก่อนชาติอื่นๆนะครับซึ่งก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจก็เลยหยิบยกประเด็นในวันนี้นะครับก็คือจับตาการขึ้นมาของค่าเงินหยวนและเสถียรภาพของจีนนั่นเองนะครับว่ามันจะทีเด็ดทีขาดขนาดไหนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนดูให้ความสนใจเราจะมาดูกันว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาอะไรมาบ้างทำไมมันถึงน่าสนใจน่าลงทุนแล้วก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่มองข้ามไม่ได้นะครับในสายตาของชาวโลกนั่นเองนะครับก็กลับมาต่อกันนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านะว่าจีนเนี่ยมีการจัดระเบียบมากมายนะครับแล้วก็รวมไปถึงท่าทีของสีจิ้นผิงด้วยนะครับที่มีความต้องการรวมจีนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับรวมไปจนถึงนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆภายในประเทศนะครับที่ถ้าใครได้เคยไปสัมผัสเนี่ยในตัวเมืองของจีนนะครับบรรยากาศในเมืองหลักๆของจีนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับอีกทั้งยังมีหุ้นบิ๊กเทคนะครับที่เข้ามาเป็นคู่แข่งกับสหรัฐที่ลำพังแค่คนจีนภายในประเทศเนี่ยใช้เพียงอย่างเดียวก็ถือได้ว่าสร้างรายได้มหาศาลแล้วเนาะแล้วคนจีนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอยู่ภายใต้การระบอบของการปกครองแบบชาตินิยมนะครับที่พวกตามสื่อพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเน้นย้ำไม่ถึงความสำคัญของชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์อะไรอย่างงี้เนาะถ้าเราไปดูของจีนเนี่ยเขาก็จะเน้นให้ถึงความยึดมั่นและเสียสละให้กับชาติบ้านเมืองนะครับก็บิ๊กเทคของจีนเนี่ยมันเข้ามาเป็นคู่แข่งกับสหรัฐเนาะก็ใช้บริโภคอย่างเดียวก็ลำพังก็พอแล้วเนาะยังไม่นับว่าถ้าหากรุดหน้าสหรัฐเนี่ยและสามารถปรับตัวไปได้ทั่วโลกเนี่ยการเติบโตนั้นจะมากขนาดไหนนะครับก็เรียกได้ว่าเราคิดง่ายๆเนาะก็ลำพังคนจีนภายในประเทศเนี่ยหลายล้านคนเนี่ยบริโภคอย่างเดียวเนี่ยก็แซงหน้าปริมาณการบริโภคในสหรัฐไปแล้วเนาะแต่ถ้าเขาสเกลไปได้ทั่วโลกเนี่ยมันมหาศาลมากจริงๆนะครับน่าลงทุนมากๆนะครับกับโอกาสการเติบโตนะแต่ถึงยังไงเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นสตอรี่ในอนาคตอยู่เนาะก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ตัวอย่างเนี้ยของเหตุการณ์ที่ผมเล่าเมื่อกี้นะก็คือสมมุติว่าเปิดร้านโดนัทร้านนึงนะครับเรามีสาขาในประเทศจนเต็มที่และรายได้มันก็โตอยู่ประมาณนี้แหละครับมันก็คงโตไม่ได้ไปมากกว่านี้แหละแต่ถ้าแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถสเกลแล้วก็เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศได้มีทรงในต่างประเทศไปติดไปก่อตั้งธุรกิจได้นะครับรายได้ในที่อื่นๆก็จะตามมาแล้วก็ผลักดันราคาหุ้นสร้างความมั่นคงให้กับนักลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับก็กลับเข้าเรื่องกันก่อนนะครับก็การพัฒนาต่างๆที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันจีนให้เป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับในด้านของการลงทุนและหนึ่งในหัวใจสำคัญของประเทศและการลงทุนคงหนีไม่พ้นเรื่องอย่างค่าเงินแน่นอนครับเพราะหากคนใช้เงินสกุลเราเยอะๆนะครับในอนาคตเราอาจได้เห็นยุคของจีนนะครับปั๊ม QE ได้แบบสหรัฐอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงประเด็นสำคัญหลักๆที่จะส่งผลให้ค่าเงินจีนเนี่ยอาจมีความมั่นคงแล้วก็น่าเชื่อถือได้ในอนาคตเนาะแล้วก็อาจจะขึ้นมาฟัดมาเหวี่ยงกับสหรัฐได้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับปัจจัยข้อแรกเลยนะครับของจีนก็คือการเติบโตนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักที่ GDP ในปี2020เนี่ยขยายตัวได้ 2.3% นะครับจากการรายงานของ IMF นั่นเองซึ่งหนีไม่พ้นการจัดการเรื่องโรคระบาดที่ดีนะครับรวมไปถึงการที่ประเทศจีนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้นะครับเป็นฐานการผลิตของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าต้องรอคนอื่นฟื้นก่อนเพื่อฟื้นตามเนาะก็คือพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองนะครับก็บริโภคกันเองผลิตเองอะไรอย่างนี้ได้นะครับซึ่งก็มีข้อมูลนะครับชี้ให้เห็นว่าเมื่อช่วงปี2021เนี่ยการฟื้นตัวของยอดค้าปลีกหลักๆแล้วเนี่ยฟื้นตัวจากผู้บริโภคภายในประเทศเป็นหลักนะครับที่มีส่วนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตนะครับก็ดูจากรูปเนี่ยการคาดการณ์ GDP ของ IMF เนี่ยก็คือว่าเติบโตได้โดดเด่นในปีถัดๆไปเลยนะครับแซงหน้าสหรัฐเลยนั่นเอง
นี่ก็คือภาพของการเติบโตเนาะของจีนแล้วก็สหรัฐเทียบกันในระยะยาวเนาะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยเริ่มแซงหน้าสหรัฐเริ่มไม่ใช่แซงหน้าสิเป็น break even ตั้งแต่ปี2019เนาะแล้วก็แซงมาโดยตลอดเนาะจากการคาดการณ์เนาะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ของจีนเลยก็คือแผนการกระตุ้น5ปีของจีนนะครับที่มีแผนจะลงทุนในเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับที่จะช่วยให้ภาคการลงทุนเนี่ยมีความน่าดึงดูดมากขึ้นนะครับก็กระตุ้นการเกิดธุรกิจนั่นเองเนาะและต่อมานะครับถ้าเรามาดูคาดการณ์การเติบโตในอนาคตของจีนเนาะจีนเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตได้สูงกว่าสหรัฐนะครับและอาจมีจุดหักดิบแซงหน้าสหรัฐทางด้าน nominal GDP นะครับตอนประมาณช่วงปี2035นะครับตอกย้ำความน่าสนใจจากโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับก็ถ้าเราดูจากภาพเนาะก็จุดที่เป็น break even หรือ 1.0 เนี่ยที่ถ้าเทียบกันแล้วแล้วมันเกินตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าจีนเนี่ยจะแซงหน้าสหรัฐเนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงปี2035อะไรราวๆนั้นนะครับก็ดูจากภาพได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางด้านปัจจัยหนุนระยะสั้นเนี่ยจีนยังมีปัจจัยหนุนในช่วงล่าสุดนะครับอย่างการที่สหรัฐเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยน่าจะช่วยเร่งดีมานด์ของสินค้าจีนได้อีกแรงหนึ่งนะครับเป็นสตอรี่ระยะสั้นๆ นะครับมาต่อกันที่ปัจจัยข้อ2นะครับจีนเนี่ยมีการบริหารจัดการงบทางการเงินแล้วก็การคลังที่ดีนะครับการจัดการทางด้านการเงินและการคลังที่ดีของจีนเนี่ยอาจเป็นตัวช่วยสร้างเสถียรภาพแล้วก็ความน่าเชื่อถือของค่าเงินหยวนได้ในอนาคตเนาะและอาจจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ด้วยเนาะก็ถ้าเรามาดูข้อมูลในเชิงตัวเลขนะครับจีนมีการบริหารจัดการงบการเงินการคลังได้ดีชัดเจนนะครับโดยใช้งบเนี่ยไปเพียง 5% นะครับเพื่อจัดการกับปัญหาโควิดนั่นเองเทียบกับสหรัฐที่ 10% นะครับและหากนำงบการคลังที่ใช้เนี่ยไปเนี่ยมาเทียบกับสัดส่วน GDP ของประเทศเนี่ยณจุดนี้เนี่ยสหรัฐนั้นเรียกได้ว่าติดลบเกือบ 16% นะครับในปี2020แล้วก็ติดลบราวๆ 15% ในปี2021นะครับในขณะที่จีนเนี่ยอยู่ที่เกือบลบ 12% นะครับแล้วก็ลบ 9% นะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความน่าเชื่อถือมากกว่าของจีนนะครับหากเทียบกับสหรัฐนั่นเองนะครับในจากข้อมูลในตอนนี้เนาะซึ่งถ้าเทียบกับข้อมูลการเติบโตที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเนี่ยการขาดดุลลักษณะนี้เนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าถ้าประเทศเรามีโกรทที่ดีนะครับมีรายได้เติบโตที่ดีนะครับมันจะทำให้หนี้เนี่ยเป็นหนี้ที่ดีเนาะแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่อินคัมกับหนี้มันโตไปพร้อมกันหรือว่าอินคัมแซงหนี้เนี่ยการใช้หนี้ก็จะไม่เป็นปัญหานะครับซึ่งถ้าหากเรามาดูส่วนอื่นนะครับยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยการใช้ swap line หรือว่าอธิบายง่ายๆก็คือการทำธุรกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินผ่านธนาคารข้ามประเทศกันเนี่ยซึ่งจากข้อมูลช่องล่าสุดเมื่อปี2020เนี่ยจีนมีพาร์ทเนอร์ที่ทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับจีนเนี่ยมากที่สุดในหมู่ประเทศตามข้อมูลที่เก็บมาได้แล้วเนาะแล้วก็มากกว่าสหรัฐมากกว่าญี่ปุ่นมากกว่ายุโรปแล้วก็มากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเนาะก็สิ่งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นนะครับที่สูงขึ้นของค่าเงินหยวนนะครับอีกทั้งยอดการใช้เงินหยวนเป็นเงินคงคลังสำรองเนี่ยยังเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2017ด้วยก็ดูได้จากภาพด้านซ้ายเลยนะก็เป็นสัดส่วนเงินหยวนนะครับเป็นในสัดส่วนของการเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนาะก็ถือได้ว่าเติบโตมาอย่างต่อเนื่องเลยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเชื่อว่ามันใช้กระจายความเสี่ยงได้แล้วเนาะอีกทั้งที่เนี่ยยังมีเรื่องของการที่เปิดตลาดการเงินแล้วนะครับโดยเปิดให้ตลาดต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อขายบอลในประเทศที่มีมูลค่าถึง15 ล้านล้านเหรียญ นะครับก็เปิดตลาดใหญ่เข้ามาเลยเนาะแล้วก็ให้ต่างชาติเข้ามาเงินทุนได้ก็อาจจะช่วยหนุนฟันโฟลว์ของต่างชาตินะครับให้ไหลเข้าจีนมากขึ้นเนาะครับผมส่วนปัจจัยข้อ3นั่นเองก็คือการผลักดันเงินดิจิทัลหยวนนั่นเองนะครับเพื่อคานอำนาจดอลลาร์นั่นเองจีนเนี่ยถือได้ว่าเน้นหนักเชิงรุกครับเกี่ยวกับการทดลองดิจิทัลหยวนเป็นอย่างมากเลยนะครับเราจะเห็นได้ตามข่าวต่างๆเนาะที่มีการแจกเงินดังกล่าวเนี่ยให้มาทดลองใช้ซื้อสินค้านะครับหรือยังมีแผนทดสอบนะครับเพิ่มเติมในปี2021ด้วยเนาะที่มณฑลหลักๆเนี่ยอย่างเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งเนาะสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้จีนนะครับสามารถค้าขายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งดิจิทัลหยวนของจีนเนี่ยยังมีความแตกต่างกับ Bitcoin แล้วก็ Ethereum ตรงที่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารกลางนะซึ่งแตกต่างจากระบบไร้ตัวกลางนะครับและอาจมีความผันผวนน้อยกว่านั่นเองเนาะซึ่งมันน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วก็ความผันผวนก็อาจจะน้อยกว่านะเพราะว่าธนาคารกลางเนี่ยมีสิทธิ์เข้ามาควบคุมเนาะ
ซึ่งถ้าจีนเนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆข้างต้นให้สำเร็จแล้วก็ตอบสนองความต้องการเงินดิจิทัลในอุดมคติของทุกคนนะครับแล้วก็ทำให้เป็นที่ยอมรับได้เนี่ยแล้วก็ถูกนำไปใช้ในระดับโลกเนี่ยค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยก็น่าจะถูกยกระดับนะครับและถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับและอาจเป็นสกุลเงินสำรองของโลกได้ในอนาคตนะครับต่อไปเนี่ยตอนสุดท้ายเรามาสรุปประเด็นหลักๆของวันนี้กันซะก่อนแล้วก็สรุปประเด็นการขึ้นมาของค่าเงินหยวนแล้วก็เสถียรภาพของจีนนั่นเองนะครับจีนเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในระยะยาวนะครับก็จากโกรทที่ทาง IMF เขา forecast ออกมาเนี่ยก็ถือได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมี break even ของทางด้านตัว nominal GDP ด้วยเนาะแล้วก็จีนเนี่ยยังมีการใช้งบประมาณในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็รัดกุมมากขึ้นนะทำให้จีนมีเสถียรภาพมากขึ้นนะก็หลังที่เราเห็นไปเนาะจัดการกับวิกฤตได้เร็วนะครับโกรทกลับมาเร็วเนาะแล้วก็ใช้งบน้อยกว่าที่อื่นๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการจัดการของจีนเนาะแล้วก็จากเหตุผลข้างต้นเนี่ยจีนจึงอาจสร้างความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติได้มากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายก็คือการพัฒนาดิจิทัลหยวนนั่นเองนะครับซึ่งอาจส่งผลให้การค้าขายผ่านสกุลเงินหยวนเนี่ยเร่งตัวขึ้นเนาะก็ปัจจัยหลักๆสำคัญของการให้สกุลเงินเติบโตเนี่ยมันต้องมีมีการที่คนมาใช้เยอะๆนะครับมาใช้เยอะๆๆๆแล้วมันจะเปลี่ยนผ่านไปเป็นยุคที่เป็นเหมือนคล้ายๆสหรัฐเนาะที่จะเข้าสู่ยุคที่ทํา QE ได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งทางด้านนโยบายการเงินที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆนะครับครับผมก็สรุปหลักๆก็มี3ประเด็นนะก็มีเรื่องของการเติบโตเรื่องการจัดการงบที่ดีแล้วก็รัดกุมมากขึ้นนะจริงๆที่เปิดไปเมื่อกี้ก็มีข้อมูลในส่วนของการปรับลดการเพิ่มหนี้ในเซกเตอร์ต่างๆด้วยเนาะก็มันเป็นทิศทางที่น่าสนใจเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วแหละว่าสีจิ้นผิงแล้วก็คณะเนี่ยที่เข้าบริหารนะครับเขาต้องการทำให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะหลังจากเขาสร้างโกรทในประเทศได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็เริ่มเปิดประเทศนะเพื่อให้ตัวเองสเกลต่อไปได้ในอนาคตนะครับก็สำหรับ Market Think Tank Podcast นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับจบไปแต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่ง